เล่นบนธีมเดิมๆแต่หุ้นเนี่ยนะครับต้องเลือกมากขึ้นแล้วนะครับต้องมาโฟกัสหุ้นที่แบบไม่ใช่ว่าได้ปัจจัยบวกดุนอย่างเดียวแล้วนะครับธีมที่2เนี่ยที่เราเลือกมาก็ยังเป็นธีมการเปิดประเทศเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าเลือกเนี่ยก็อาจจะไปมีเหลือแค่ AOT กับ SHR เท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ประโยชน์นะผมว่าเขาก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเราเลือกหุ้นที่ยังมีอัพไซด์เยอะๆหน่อยดีกว่านะครับกลยุทธ์การลงทุนลงซื้อขึ้นขายเหมือนเดิมไหมครับหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคุณเอกครับครับต้องเน้น selective นะครับมากขึ้นนะครับเล่นบนธีมเดิมๆแต่หุ้นเนี่ยนะครับต้องเลือกมากขึ้นแล้วนะครับต้องมาโฟกัสหุ้นที่แบบไม่ใช่ว่าได้ปัจจัยบวกดุนอย่างเดียวแล้วนะครับ earning ต้องตอบรับด้วยนะครับ earning ต้องตอบรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเลือกหุ้นตามธีมแล้วขึ้นทั้งแผงเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับครับอย่างตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกัน6ธีมนะครับที่จะเลือกลงทุนนะครับจริงๆแล้วก็เป็นธีมเดิมๆแหละที่เราเลือกนะครับแต่ว่าวันนี้คัดตัวหุ้นออกมาเนี่ยอาจจะบางตัวเนี่ยอาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยคัดมาเมื่อสมัยก่อนนะครับหุ้นที่หุ้นธีมแรกเลยนะครับก็เป็นหุ้นเก็งกำไรอันเนี้ยเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับตัวของสผ.ตัวของบ้านปู่ตัวเนี้ยเรายังสามารถให้เก็งกำไรได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้นะในกลุ่ม commodity play นะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าสงครามยังไม่จบเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเห็นตัวของราคาเชื้อเพลิงนะครับราคาถ่านหินราคาแก๊สราคาน้ำมันเนี่ยนะครับยังคงทรงตัวในระดับสูงหรือบริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับจากนี้ไปเราจะเห็นบทบาทของสหรัฐกับชาติตะวันตกในการแซงชั่นรัสเซียแล้วมีเอฟเฟกต์กับตัวของซัพพลายที่ลดลงจากการที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการห้ามส่งออกของรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยค่อนข้างจะสตรองพอสมควรก่อนหน้านี้ถ้าใครจำกันได้นะฮะEU เคยแบนตรงถ่านหินไปแล้วนะครับแล้วทำให้ราคาถ่านหินตอนนี้ชูขึ้นไปประมาณสัก300กว่าเหรียญต่อตันนะครับก็ถือว่าอันนี้ทำสำเร็จนะครับแต่ว่าตัวของน้ำมันเนี่ยตอนนี้ยังยักแย่ยักยันอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าจริงๆตั้งแต่วันที่28กุมภาที่เริ่มเกิดสงครามน้ำมันยังขายได้อยู่นะครับจะเป็นเพราะคอนแทคระยะสั้นที่ต้องมีการส่งมอบกันอยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มเห็นเอฟเฟกต์ที่ชัดเจนเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังสามารถเก็งกำไรได้แต่ต้องรับความเสี่ยงได้นะนะครับนั่นเป็นธีมแรกนะครับครับส่วนธีมอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังธีมเหมือนเดิมนะครับธีมที่2เนี่ยที่เราเลือกมาก็ยังเป็นธีมการเปิดประเทศเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าเลือกเนี่ยก็อาจจะมีเหลือแค่ AOT กับ SHR เท่านั้นนะครับซึ่ง SHR ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะฮอตทีเดียวนะครับก็เป็นหุ้นที่เราเลือกลงทุนมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา3นะครับก็เป็นธีมในส่วนของ domestic play นะครับเราอาจจะอุปโภคบริโภคเนี่ยเราอาจจะเผาลงแล้วนะครับเพราะราคาหุ้นขึ้นแบบพอสมควรเราอาจจะมาเล่นตัวหุ้น home pro ที่เราเลือกเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะครับรวมทั้งตัวของดูโฮมด้วยนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเราเลือกตัวของ BLA ตัวเดียวนะครับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเราไม่เลือกกลุ่มที่CHG BCH กลุ่มนี้เราไม่เอาละนะครับเราก็กลับมาเล่นตัวของ BH BDMS นะครับเป็นหุ้นโรงพยาบาลหลักนะครับแล้วก็ธีมใหม่ที่เราเสริมเข้ามาก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับกลุ่มเนี้ยเราเลือกเข้ามา4ตัวนะครับก็จะมี Asian Mega SMPC แล้วก็ EPG นะครับในกลุ่มเนี้ยเราชอบ Asian กับ EPGนะครับเงินบาทอ่อนค่ามี Asian Mega SMPC แล้วก็ตัวที่4คือ EPG ครับ EPG 4ตัวนี้ชอบแค่2ใช่ไหมครับใช่ครับก็มี Asian กับ EPG ครับMega กับ SMPC ตัดไปก่อนใช่ไหมครับคุณเอกใช่ครับใช่ครับโอเคนะครับนี่คือ6ธีมใช่ไหมครับคุณเอกนะครับใช่ครับครับธีมเก่งกำไรก็จะเหลือปตท.สผ.กับบ้านปูนะให้เก่งกำไรพลังงานต้นน้ำนะหุ้นใหญ่ๆขนาดนี้คุณเอกบอกว่าในภาวะแบบนี้เก่งกำไรไปก่อนแล้วกันนะครับครับเก่งกำไรมี2ตัวนะครับปตท.สผ.และบ้านปูถ้าเป็นธีม reopening เปิดประเทศก็มี AOT บางโบกบอกให้แค่ถือแล้วนะเพราะราคาขึ้นมาเยอะนะ AOT อ่ะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ฮอตมากๆคือ SHR นะซึ่งคุณเอกก็เชียร์มา
นานพอควรแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่คือทีม reopening เปิดประเทศนะครับทีมที่3 domestic play หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นของกำลังซื้อภายในประเทศได้แก่ Home Pro 1ในหุ้นเด่นวันนี้และ Do Home นะครับทีมที่4จาก Asia Wealth ก็คือทีมดอกเบี้ยขาขึ้นบอกตัวเดียวเลยไม่ต้องคิดมาก BLA กรุงเทพประกันชีวิตนะครับทีมที่5ทีมโรงพยาบาลครับคุณเอกบอกว่าขอมาเป็นโรงพยาบาลที่อิงทีมของ reopening กันแล้วกันดอกจันไปที่ BH บำรุงราษฎร์เอ้ยวันนี้หุ้นขึ้นด้วยคุณเอกขึ้นอย่างมีนัยยะเลยนะ BH เนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งหลายบุ๊กก็เชียร์แต่หุ้นไม่ค่อยขึ้นนะ BDMS นะครับขึ้นช้าหน่อยนะครับโรงพยาบาลก็มี BH แล้วก็ BDMS นะไม่ไปฝั่งนู้นเลยเหรอไม่ไปเกษมราษฎร์ไม่ไป CSG เลยเหรอคุณเอกกลุ่มโรงพยาบาลอ่ะอยู่แต่ฝั่งนี้ขึ้นมาเยอะจริงก่อนหน้านี้ก็เป็นหุ้นเด่นของเราแต่ว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาเยอะละนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ประโยชน์นะผมว่าเขาก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเราเลือกหุ้นที่ยังมีอัพไซด์เยอะๆหน่อยดีกว่านะครับครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยทีมที่6นะครับทีมเงินบาทอ่อนค่าทีมที่6จาก Asia Wealth นะครับเงินบาทอ่อนค่าตอนแรกให้มา4แล้วบอกอ๋อขอใส่ตะแกรงรอดหน่อยเหลือแค่2ก็แล้วกัน Asian Cและอีกตัวหนึ่งคือ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับนะเก่งกำไรเนี่ยเล่นสั้นๆส่วนอีก4ทีมอีก5ทีมที่เหลือเนี่ยเล่นได้กลางยาวอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเดียครับเล่นระยะกลางครับระยะยาวเนี่ยเราอาจจะยังไม่เลือกหุ้นมาเล่นตอนนี้นะครับโอเคระยะกลางที่คุณเอกหมายถึงนี่ไม่เกิน3เดือนป่ะครับ3เดือนครับผมประมาณ3เดือนครับโอเคนะไม่เกิน3เดือนนะทีมที่2ถึงทีมที่6นะครับนี่คือโปรซัมเมอร์เดือนเมษายนต่อที่1ต่อที่2และต่อที่3นะครับใครแฟนอาจารย์แชมป์ใช้โปรนี้ได้ครับนะ002บวก004แถม006แล้วก็ใครอยากจะได้แบบไฮบริดครับพื้นฐานบวกกับกลยุทธ์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ VI ในยุค disruption สไตล์อาจารย์นิ้วโป้งก็แพ็กเกจนี้นะครับสนใจช่องทางเดิมช่องทางเดียว LINE IDพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า money plus นะครับ M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับ